Server Explorer Window นะครับไปที่ View เลือก Server Explorer ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการ Refresh ฐานข้อมูลของเรานะตรงนี้ไปดูว่ามีฟิลอะไรบ้างในตาราง Product เห็นไหมครับนี่ Auto ID ตรงนี้ผมจะดึงมาตรงนี้ตรง Link Label นะครับ Auto ID ตอนนี้เราได้ Product Barcode แล้วใช่ไหมครับได้ Product Name แล้วนะครับต่อไปอะไรนะครับอะไรก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เลือกได้เลยนะครับแต่ผมจะนำตัวนี้มาก่อนเนี่ย unit in stock นะครับตัวนี้เนาะ unit in stock เปลี่ยนชื่อ text box ด้วยนะครับ unit in stock text box นะครับผิดพลาดนิดหนึ่งโอเคต่อไปนะครับ product ตัวนี้ก็ได้นะครับ unit of measure เนี่ยนะครับก็จะตั้งชื่อว่าเปลี่ยนข้อความเป็น product unit แล้วกันนะครับอ่านง่ายดีนะครับไม่ใช่อะไรใช้คำนี้จะอ่านยากนิดนึงนะฮะก็คือหน่วยนับสินค้านั่นเองนะครับจะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ text box ก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นproduct unit นะ text box โอเคนะครับฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วต่อไปมาฝั่งขวาบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น cost price นะครับเปลี่ยนข้อความ label ก่อน cost price ราคาที่ซื้อมานะครับราคาต้นทุนเปลี่ยนชื่อ text box นะครับเป็น cost price text boxต่อไปเป็นราคาขายก็คือ selling price นะครับเปลี่ยนข้อความ label ก่อนเลยเปลี่ยนชื่อนะตัว text box นะครับ sale price ก็ได้นะครับสั้นๆเราตั้งชื่ออะไรก็ใช้ชื่อนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายเนาะตรงนี้ผมใช้ selling price นะครับเวลามาตั้งชื่อ text box ผมใช้ sale priceก็ตรงนี้ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับนะครับก็ตั้งได้ตามที่เราเข้าใจนะฮะต่อไป category name นะครับผมก็จะใช้ข้อความสั้นๆว่า category นะครับก็คือหมวดหมู่สินค้านะครับตรงนี้ text box ก็เปลี่ยนชื่อนะครับใช้ชื่อว่า category name text box นะครับสุดท้ายนะครับโน้ตเนาะตัวนี้ก็เปลี่ยนข้อความลาเบลก่อนเป็นโน้ต